พออะไรสักอย่างดังขึ้นมามันก็เป็นเรื่องปกติที่อีกไม่นานจะมีของแบบเดียวกันออกมาขายมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆแนวเพลงพล็อตนิยายไอดอลความรักก็เช่นกันทุยเกมสิครับพอเกมแนวหนึ่งดังมันก็จะมีเกมที่คล้ายๆกันออกมามากมายบางเกมก็คล้ายจนชนิดที่ว่ามองจากดาวอังคารก็รู้เลยว่าก๊อปมาซึ่งเกมก๊อปส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกมคุณภาพต่ำเล่น5นาที10นาทีก็ปิดลบทิ้งบางเกมไม่ต้องเล่นด้วยซ้ำแค่เห็นก็ทรายหัวแล้วแต่ว่ามันก็มีอีกหลายๆเกมครับที่ตอนแรกดูเป็นแบบนี้แต่พอเล่นไปมันก็ดีกว่าที่คิดนั่นแหละฮะวันนี้ผมมีเกมเมอร์จะขอนำเสนอเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมชื่อดังที่ดูเหมือนก๊อปมาแต่ความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเริ่มกันเลยครับกับเกมเซนโลและ GTA เนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์โอเพนเวิลด์ที่เราจะได้รับบทเป็นอาชญากรหรือโจรดีๆนี่เองโดยในเกมเนี่ยจะยกระดับความชั่วไปเรื่อยๆเริ่มจากงัดแงะขโมยค้ายาอะไรก็แล้วแต่จนสุดท้ายเรากลายเป็นสุดยอดอาชญากรในตอนแรกเกม GTA เป็นเกมที่ใช้มุมมองจากด้านบนแต่ว่าในภาค3 GTA ได้ยกเครื่องใหม่เป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์โอเพนเวิลด์ที่ใช้มุมมองบุคคลที่3แทนซึ่งนั่นมันทำให้ GTA ฮิตถล่มทลายกลายเป็นซีรีส์ที่ปฏิวัติวงการเกมโอเพนเวิลด์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเกมแนวเดียวกันออกมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดและหนึ่งในเกมพวกนั้นก็คือเซนโลภาคแรกวางจำหน่ายในปี2006วางจำหน่ายหลัง GTA San Andreas ไป2ปีซึ่ง GTA San Andreas และ Senlo เนี่ยแม่งมีเนื้อหาคล้ายกันมากๆเป็นเรื่องราวของชาวแก๊งมีศึกแย่งชิงพื้นที่เป็นเกม Open World เหมือนกันมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันถึงเซนโลจะออกมาขายดีแต่ด้วยความคล้ายอะไรขนาดนี้คนที่เคยเล่น GTA มาก่อนก็จะต้องแซะว่าเซนโลเนี่ยแม่งลอก GTA มาเห็นๆซึ่งหลายๆคนก็มาแก้ตัวให้ว่าจริงๆแล้วเซนโลเนี่ยพัฒนามาตั้งแต่ปี2003แล้วแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันบังเอิญมีธีมใกล้กันเฉยๆมันเลยออกมาคล้ายกันซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเซนโลเนี่ยมันอยู่ใต้เงาของ GTA มาตลอดจนกระทั่งในภาค3เหมือนคนสร้างจะทนไม่ได้ถามว่าลอกนักใช่ไหมเอาแบบนี้เลยแล้วกันคือเซนโลในภาค3เนี่ยยังเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์มุมมองบุคคลที่3แนวโอเพนเวิลด์เหมือนกันแต่เป็นเกมที่โยนตรรกะและเหตุผลทิ้งไปทั้งหมดเรียกว่าเน้นฮาและเน้นเลื้อนอย่างเดียวเป็นเกมที่โหดมันฮามากๆแล้วสำหรับผมแล้วเซนโรภาค3นี่แหละเป็นเกมที่สลัดเงาของ GTA ทิ้งไปได้อย่างสิ้นเชิงเรียกว่ามาสายโหดมันฮาอย่างแท้จริงนั่นแหละครับหลอกหรือไม่ลอกไม่รู้ลองไปเล่นกันดูแล้วมาบอกกันหน่อยละกันทีนี้พูดถึง2เกมนี้ไปแล้วจะไม่พูดถึงคำว่า Open World เลยก็ไม่ได้เกม Open World เนี่ยเป็นเกมที่เปิดโอกาสให้กับผู้เล่นได้ทำนู่นทำนี่อย่างอิสระในโลกของเกมนั้นเดินไปนู่นมานี่ทำภารกิจไหนก่อนไหนหลังก็ได้ซึ่งอย่างที่เรารู้กันเกม GTA ภาค3เป็นเกมที่ปฏิวัติวงการเกม Open World ยุคใหม่แต่มันก็ไม่ใช่เกม Open World เกมแรกจริงๆหรอกครับเกม GTA ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมอื่นเหมือนกันอย่างผู้สร้างเกม GTA ภาค3เขาก็เคยเป็นผู้สร้างเกม Frontier Elite 2เกมขับยานอวกาศมาก่อนตัวเขาเองยังบอกเลยว่า GTA 3เนี่ยมันเปรียบเสมือนเกม Elite ในเมืองนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าทีมงานที่สร้างเกม GTA หลายๆคนก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Mercenary เกมเก่าคลาสสิก 3D Open World เกมแรกของโลกอีกด้วยต่อมาคือ Spider-Man PS4 และระบบต่อสู้ที่มันช่างคลับคล้ายคลับคลากับซีรีส์ Batman Arkham Spider-Manเป็นเกม Exclusive เกมล่าสุดของ Sony เกมแนว Action Adventure Open World ที่เราจะได้รับบทเป็น Spider-Man ซึ่งไอ้ระบบต่อสู้ของเกม Spider-Man เนี่ยมันช่างดูคลับคล้ายคลับคลาอย่างกันลอกมาจาก Batman Arkham Series ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกม Batman Arkham Series มาก่อนก็จะรู้ครับว่าระบบต่อสู้ในเกมนี้มันทำออกมาดีแค่ไหนมันทำออกมาได้ลื่นไหลและมันมากๆคือแค่ไอ้ระบบต่อสู้เนี่ยก็ได้รับเสียงวิจารณ์และคำชมอย่างล้นหลามแล้วและแน่นอนครับยิ่ง Batman ออกภาคใหม่ไปเรื่อยๆระบบนี้ก็ค่อยๆถูกปรับปรุงแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆไอ้ระบบต่อสู้แบบนี้เนี่ยถูกนำไปใช้ในหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกม Shadow of War Shadow of Mordor หรือ Mad Max ซึ่งเกมพวกนี้ก็เป็นผู้พัฒนาเดียวกันกับ Batman ก็เลยไม่ค่อยมีคนบ่นเท่าไหร่แต่พอ Spider-Man ออกมาคนก็เริ่มบอกเฮ้ยทำไมมันเหมือน Batman Arkham Knight จังอะไรแบบนี้ทำไมเหมือน Batman Arkham จังซึ่งตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆเกมที่มีระบบต่อสู้แบบนี้เป็นเกมแรกไม่ใช่เกม Batman Arkham Series แต่เป็นเกมอะไรผมให้ถ่ายเป็นเกมที่ผมพูดชื่อไปแล้วในหัวข้อนี้และเกมนั้นก็คือ Spider-Man ครับ Spider-Man ภาค2ปี2004เป็นไงครับ Inception มั้ยเหมือนว่าเกมนี้จะลอกเกมนั้นแต่จริงๆเกมนั้นแม่งไปเหมือนเกมนี้อะไรก็แล้วแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ลอกกันก็ได้ครับอาจจะเป็นแค่แรงบันดาลใจเอาเป็นว่าไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่ากับ StarCraft และ Warhammerถ้าเกิดใครเคยเล่นเกม StarCraft หรือ Warhammer 40,000 ก็คงจะรู้สึกว่าแม่งทำไมมันดูคล้ายกันอย่างนี้ไม่ได้พูดในด้านเกมเพลย์นะครับแต่พูดในด้านธีมของเรื่องและดีไซน์อย่าง Marine ใน StarCraft
ันก็ดูเหมือนสเปซมารีนในวอร์แฮมเมอร์เหลือเกินหรือเผ่าเซิร์กมันก็ดูคลับคล้ายคลับคลากับเผ่าไทแลนดิสของวอร์แฮมเมอร์คือเอาจริงๆถ้าเกิดนับตัวเกม StarCraft มันมาก่อนแน่ๆอยู่แล้วแต่ซีรีส์วอร์แฮมเมอร์ก็เป็นซีรีส์ที่เกิดมาก่อน StarCraft ในฐานะบอร์ดเกมเพราะงั้นก็เป็นไปได้ที่ StarCraft อาจจะหยิบยืมดีไซน์จากวอร์แฮมเมอร์มาใช้แล้วปรับแต่งให้เป็นเกมของตัวเองจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่มีหลักฐานอะไรอีกนอกจากดีไซน์ที่มันดูเหมือนกันเฉยๆแต่มันก็มีข่าวลืออยู่ข่าวลือนึงครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ2เกมนี้โดยตรงแต่ก็เกี่ยวข้องกับ Blizzard และเกม Workshop ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Warhammer ข่าวลือที่ว่าก็คือจริงๆเกม Warcraft เนี่ยเริ่มแรกทาง Blizzardเคยดีลกับทางเกม Workshop ว่าจะทำเกม Warhammer ออกมาคือต้องบอกก่อนว่า Warhammer เนี่ยมันมี2ซีรีส์คือ Warhammer 40,000K กับ Warhammer ธรรมดาซึ่ง Warhammer ธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นออครบกับมนุษย์คล้ายๆกับ Warcraft นี่แหละแล้วบริษัทก็กำลังทำเกม Warhammer อยู่แต่สุดท้ายแล้วเกม Workshop กับบริษัทก็เจรจาธุรกิจกันไม่สำเร็จทำให้บริษัทไม่ได้ลิขสิทธิ์ของ Warhammer มาแต่ว่าเกมก็ทำไปแล้วสุดท้ายก็ทำไงก็เลยต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วเปลี่ยนชื่อมันเป็น Warcraft แทนซึ่งอันนี้เป็นข่าวลือนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้ถือว่าเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ฟังแล้วกันเอาเป็นว่าข้อต่อไปเลยดีกว่าครับข้อนี้ผมจะพูดถึง ROV ROV มันเป็นเกมที่ทุกเกมลอกไปไม่ว่าจะเป็น Warcraft StarCraft Spider-Man เกมอะไรแม่งลอก ROV ไปทั้งนั้นล้อเล่นนะครับไม่ใช่คือมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่ในเน็ตเนี่ยมีแต่คนถามว่าไอ้นี่ลอก ROV ไปหรือเปล่าไอ้นั่นลอก ROV ไปหรือเปล่าซึ่งเวลาอ่านแล้วก็จะหงุดหงิดเล็กน้อยเพราะงั้นวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับถึงต้นตำรับที่แท้จริงของ ROV ถ้าใครไม่รู้ก็คือ .A นะครับหรือ Dota Dota เนี่ยมันเป็นเกมแนว MOBA ซึ่งมันเป็นคำย่อเหมือนจาก Multiplayer Online Battle Arenaจุดเริ่มต้นของโมบ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเกม StarCraft StarCraft เกมวางแผนการรบที่มีธีมเป็นอวกาศตัวเกมเนี่ยมันจะแถมโปรแกรม Map Editor มาให้มันเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้สร้างแมปสร้างมอดปรับแต่งแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างแล้วตอนนั้นก็มีผู้เล่นคนหนึ่งครับเขาได้สร้างแมปที่ชื่อว่า Aeon of Strife ขึ้นมาซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของโมบ้าเลยซึ่งไอ้แมป Aeon of Strife เนี่ยเกมเพลย์ของมันก็คือเราจะได้บังคับยูนิต1ตัวเลือกดันเลน3เลนไปให้ถึงคอของศัตรูแล้วทำลายมันซะฟังดูเหมือนเกมแนวโมบ้าอย่างครับแต่มันก็ยังไม่เหมือนกับโมบ้าในปัจจุบันนะครับเพราะว่าใน Aeon of Strife เนี่ยมันไม่มีระบบไอเทมไม่มีระบบเลเวลก็แค่ดันเลนไปถึงจนสุดท้ายแล้วก็ทำลายฐานศัตรูแค่นั้นแน่นอนครับว่าแมปนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่พอเกม Warcraft ภาค3ออกมาระบบต่างๆมันค่อนข้างต่างจาก StarCraft พอสมควรเพราะตัวเกมมันมีไอเทมมีเลเวลของยูนิตฮีโร่มีอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเข้ามาและที่สำคัญมีแมปเอดิเตอร์เหมือนเดิมทำให้คนสามารถสร้างแมปสร้างมอดออกมาได้แล้วคนเดิมนี่แหละครับที่สร้างแมป Aeon of Strife เขาก็ได้สร้างแมปขึ้นมาจากเกม Warcraft 3ซึ่งก็คือพยายามจะทำ Aeon of Strife เวอร์ชัน Warcraft 3นี่แหละแต่เขาให้ชื่อมันว่า Dota ซึ่งมันก็ฮิตมากๆครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็หยุดพัฒนาแล้วก็เอาซอร์สโค้ดใส่ไว้ในเน็ตก่อนจะเลิกทำไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีทีมอื่นเอาซอร์สโค้ดนั้นไปทำแมปที่ชื่อว่า Dota All Star ที่มันชื่อว่า Dota All Star เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมีแมป Dota ออกมาด้วยกันหลายเวอร์ชันแล้ว Dota All Star เนี่ยคือการเอาฮีโร่ของทุกเวอร์ชันมารวมในเวอร์ชันเดียวซึ่ง Dota All Star มันก็พัฒนามาเรื่อยๆมีทีมงานเข้าๆออกๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นม็อดอยู่ดีครับเป็นม็อดของเกม Warcraft แล้วระหว่างที่ Dota กำลังฮิตเนี่ยมันก็มีเกมนึงออกมาเกมนั้นชื่อว่า Demigod เกม Demigod เนี่ยจะถือว่าเป็นเกมโมบ้าเกมแรกเลยก็ได้แน่นอนครับว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคือสุดท้ายแล้วก็สู้ Dota ไม่ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่า Dota มันเป็นม็อดทีมพัฒนาก็เข้าออกมีส่วนนึงไปทำเกม LOL อีกส่วนก็ไปทำ Dota 2ของ WoW ก็นั่นแหละครับ2เกมนี้มันฮิตโคตรผ่านไปเป็น10ปีกระแสก็ไม่ตกระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเกมเลียนแบบออกมาเยอะแยะมากมายครับอย่าเรียกว่าเลียนแบบเลยเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมพวกนี้ดีกว่าและหนึ่งในเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจและประสบความสำเร็จระดับสูงเหมือนกันนั่นก็คือ ROV ครับโอเคนะไม่มีใครลอก ROV นะครับตามนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมเหล่านี้เคยเล่นเกมไหนกันบ้างแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงเกมไหนที่เอามาเปรียบเทียบอันไหนมันสนุกกว่ากันแล้วคิดว่ามันเหมือนกันไหมมันเป็นการก๊อปหรือเป็นแรงบันดาลใจคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับสำหรับผมเองเนี่ยคำว่าก๊อปกับแรงบันดาลใจมันค่อนข้างต่างกันก๊อปมันก็คือการลอกอาจจะลอกแบบเนียนๆเปลี่ยนนู่นนิดเปลี่ยนนี่หน่อยทำสิ่งที่เหมือนกันแล้วคิดว่ามันจะดังแต่ว่าแรงบันดาลใจมันคือการที่เราชอบในสิ่งนั้นอยากทำผลงานนั้นออกมาในแบบของตัวเราเองมีแนวทางของตัวเองซึ่งสุดท้ายมันจะนำไปสู่การเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาถ้าเป็นเกมก็ต้องบอกว่าเกมนึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากอีกเกมนึงแล้วมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจต่อไปให้อีกหลายร้อยเกมก็เป็นได้อย่างเกมดูมันก็ไม่ใช่เกม FPS เกมแรกของโลกหรอกแต่ด้วยแนวทางของมันทำให้เกิดเกม FPS ขึ้นมาอีกมากมายหรืออีกตัวอย่างนึงก็คือ Fortnite คือเกม Battle Royale ที่หยิบยืมจุดเด่นของเกมหลายๆแนวลงมายำในเกมของตัวเองจนได้เป็นเกมใหม่ที่ไม่เหมือนใครนั่นแหละครับบางครั้งสิ่งใหม่มันเกิดจากการเอาแรงบันดาลใจมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันทำให้เกิดการพัฒนา
เกิดเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆขึ้นมามากมายแต่ก็นั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวเพราะบางทีการกอล์ฟแล้วแอปว่าเป็นแรงบันดาลใจมันก็มีเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะทำอะไรก็ลองคิดดูให้ดีด้วยวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribeถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังแล้วถ้าเวลายังเหลือก็ไปดูวิดีโออื่นๆของผมได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ